าพบกันอีกครั้งนะคะกับวิชาเคมีในกรุ๊ปติวฟิสิกส์เคมีโดยพี่โจ้พี่ปุ๋ยนะคะสำหรับในวันนี้นะคะครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่1ซึ่งในวันนี้นะคะก็จะขอเฉลยแค่5ข้อแรกก่อนมาดูข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1จงคำนวณหาความยาวคลื่นและความถี่ของคลื่นต่อไปนี้ก็ไก่ความยาวคลื่นของแสงที่มีความถี่3คูณ10กำลัง15โฮมในการคำนวณวิชาเคมีนะคะครูมีเทคนิคว่าถ้าโจทย์ให้อะไรมาสัญลักษณ์ตัวไหนที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษหน้าที่ของนักเรียนคือจะต้องหาสัญลักษณ์ของตัวนั้นให้เจอยกตัวอย่างเช่นความยาวคลื่นความยาวคลื่นเนี่ยสัญลักษณ์ของเขาก็คือแลมดาความถี่ก็คือตัวนี่อ่านว่าอะไรอ่ะนิวใช่ไหมใช่ความถี่ก็คือนิวดูไม่ค่อยเป็นนิวเลยนะค่ะความยาวคลื่นของแสงที่มีความถี่อ้าวรู้อะไรรู้นิวหาแลมดาใช้สูตรไหนก็คือสูตรนี้เลยค่ะความถี่เท่ากับ c ส่วนความยาวคลื่นสูตรนี้เนาะแต่สิ่งที่โจทย์ต้องการคือความยาวคลื่นเราสามารถสลับความยาวคลื่นตรงนี้กับตัวนิวตัวนี้ได้มันจะกลายเป็นความยาวคลื่นมีค่าเท่ากับ c ส่วนด้วยชุดข้างล่างก็คือความถี่เห็นนะคะc คืออะไร c คือค่าคงตัวจะต้องจำนะคะว่า c มีค่าเท่ากับ3คูณ10กำลัง8หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะ c นะคะหารด้วยความถี่ให้มาเท่าไหร่3คูณ10กำลัง15เฮิรตซ์ตัดเลยค่ะ3ตัดกับ3ได้1เท่ากับ1คูณ10กำลัง8กับ15สัญญากรทางวิทยาศาสตร์บอกว่าฐานเหมือนกันซึ่งตรงนี้คือฐาน10ทั้งคู่ถ้าหารกันให้เอาเลขชี้กำลังมาลบกัน8 ลบ 15ได้ลบ7หน่วยเป็นเมตรเพราะถามหาความยาวคลื่นจบค่ะข้อที่1ก็ไก่ผ่านไปเนาะมาดูข้อที่2ค่ะข้อที่1อยู่แต่เป็นขอไข่โจทย์ถามว่าให้หาความถี่ความถี่สัญลักษณ์คืออะไรความถี่ก็คือนิวของแสงที่มีความยาวคลื่นความยาวคลื่นสัญลักษณ์คือแลมดาระวังนิดนึงข้อสอบชอบหลอกนะคะแลมดาเนี่ยปกติจะมีหน่วยเป็นเมตรแต่เมื่อไรก็แล้วแต่มีนาโนเมตรหนูจะต้องรู้ว่า200นาโนเมตรเท่ากับ200คูณ10ยกกำลังลบ9หน่วยเป็นเมตรนักเรียนจะต้องแปลงนาโนเมตรให้เป็นเมตรก่อนนะคะพอหลังจากแปลงเสร็จแล้วเรามาเข้าสูตรกันสูตรว่ายังไงนะนิวเท่ากับ c ส่วนแลมดาในคำถามท้ายบทนี้นะคะสูตรเรื่องการคำนวณเนี่ยค่อนข้างจะง่ายมากเลยนะใช้แค่สูตรนี้เองเรายังไม่ไปลงลึกถึงค่าคงตัวของพังเลยนะมาดูเลยค่ะความถี่คือสิ่งที่ต้องการหาเนาะคือตัวนี้ c คือเท่าไหร่ต้องจำ3คูณ10กำลัง8เขียนหน่วยด้วยนะเมตรต่อวินาทีแลมดาหาเลยแลมดาคือเท่าไหร่ตามนี้เลยค่ะนี่ไงทำไมครูต้องทำให้เป็นเมตรครูต้องทำให้เป็นเมตรเพราะว่าหน่วยของ c อ่ะคือเมตรต่อวินาทีจะตัดหน่วยกันแลมดาคือ200คูณ10กำลังลบ9ซึ่งมีค่าเท่ากับ3คูณ10กำลัง8หารด้วย200คือ2คูณ10กำลัง2คูณ10กำลังลบ9ครูจะแปลงนะคะจาก200ให้กลายเป็น2คูณ10กำลัง2รวมใหม่อีกรอบ
3คูณ10กำลัง8หารยาวๆเลย2คูณ10กำลังเท่าไหร่นี่ค่ะฐานเหมือนกันคือฐาน10ฐาน10และฐาน10คูณกันเลขชี้กำลังมาบวกกัน2บวก9ได้ลบ7โอเคเนาะ2บวก9ได้ลบ7เพราะฉะนั้นอาหารปุ๊บเอาตัวเลขหารตัวเลข3หาร2ได้ 1.5 คูณด้วย10กำลัง8 10กำลัง8หารกันให้เอาเลขชี้กำลังไปลบกันลบด้วยวงเล็บลบ7เรียนมาแล้วม.1ลบเจอกับลบเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นบวกได้ทันทีเพราะฉันตอบเลย 1.5คูณ10กำลัง8บวก7คือ15จบค่ะโอเคนะคะเรามาดูข้อ2กันต่ออ้าวข้อที่2โจทย์ถามว่าแบเรียมอะตอมเป็นแสงสีเขียวซึ่งมีความยาวคลื่นความยาวคลื่นสัญลักษณ์คือแลมดาอ้าวเห็นนาโนเมตรมาอีกแล้วนาโนเมตรตรงนี้ทำให้เป็นเมตรเท่ากับ554คูณ10กำลังลบ9หน่วยเป็นเมตรแล้วโจทย์ให้หาอะไรโจทย์ให้หาอะไร1โจทย์ให้หาความถี่นิวเท่ากับเท่าไหร่2โจทย์ให้หาพลังงานอ้าวพลังงานคืออะไรอ่ะพลังงานก็คือค่า E ค่ะย่อมาจาก energy นะคะโอเคเนาะอ่ะมาดูเลยโจทย์ถาม2อย่างเพราะฉะนั้นต้องทำ2ขั้นตอนครูจะแบ่งหน้ากระดาษเป็น2หน้า2นี่ไงชุบครูขอแบ่งหน้ากระดาษเป็น2ฝั่งฝั่งที่1ครูจะหาความถี่ก่อนหาความถี่รู้แลมดาโอพูดหลายรอบแล้วสูตรนี้คือนิวเท่ากับ c ส่วนแลมดา c คือเท่าไหร่นะ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีแลมดาคือหารด้วย554คูณ10กำลังลบ9หน่วยเป็นเมตรเห็นไหมหน่วยเมตรกับเมตรตัดกันหน่วยเมตรกับเมตรตัดกันความถี่ก็จะมีหน่วยเป็น1ส่วนวินาทีเนี่ยหน่วยเมตรกับเมตรตัดกันความถี่ก็จะมีหน่วยเหลือแค่1วินาทีติดลบ1เนี่ยซึ่งคือเครื่องหมายหารอยู่ตัวตรงนี้ค่ะ3หาร554อ่ะใครไม่ได้ครูอยากให้ฝึกนิดนึงนะคะอย่าใช้เครื่องคิดเลขให้เขียนด้วยมือเพราะว่าจากประสบการณ์ของลูกศิษย์ครูเนี่ยคำนวณไม่ค่อยทันเพราะว่าตัวเลขเขาจะไม่ค่อยให้เลขลงตัวส่วนครูนะคะครูก็ทำไปเรื่อยๆอ่ะครูจิ้มเพื่อคิดเลขเสร็จแล้วอ่ะทำไมครูจิ้มเพื่อคิดเลขได้ครูโตแล้วครูได้ 5.41 คูณ10กำลัง14 s กำลังลบ1โอเคนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตอบเลยตอบเลยว่าคลื่นแสงของแบเรียมเนี่ยมีความถี่ 5.41 คูณ10กำลัง14หน่วยเป็น s กำลังลบ1เห็นนะหรือเราจะใช้เป็นเฮิร์ตซ์ก็ได้เห็นนะคะอ่ะพอได้ตัวนี้เสร็จแล้วปุ๊บคำถามที่2โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามหา e ตัวนี้คือพลังงานสูตรพลังงานคืออะไรสูตรพลังงานในที่นี้เรียนมาแล้วนี่คือต้องรู้เลยนะว่าสูตรพลังงานคือพลังงานมีค่าเท่ากับค่าคงตัวของพังคูณด้วยความถี่พลังงานมีค่าเท่ากับค่าคงตัวของพังคูณด้วยความถี่ค่าคงตัวของพังตัวนี้จะไม่ต้องท่องอ่ะเดี๋ยวมีครูคิดว่าทีมข้อสอบน่าจะใจดีมีให้โรงเรียนไหนไม่ใจดีมีให้ก็สวยเนาะมาค่าคงตัวของพังก็คือ 6.62 ค
ูณ10กำลังลบ34หน่วยเป็นจูลวินาทีโอเคเนาะคูณกับนี่ก็คือค่านิ้วตัวนี้ที่เราหาเมื่อกี้ไงเห็นปะซึ่งก็คือคูณกับ 5.41 คูณ10กำลัง14หน่วยเป็น s กำลังลบ1เห็นปะหน่วย s กับ x กำลังลบ1ตัดกันได้เพราะฉะนั้นพลังงานจึงมีหน่วยเหลือแค่จูลอ่ะยังคิดเลขไม่ทันจูลก่อนไปคูณเลขเลยค่ะ 6.62 คูณด้วย 5.41 แล้วก็เอา10กำลังลบ34คูณกับ10กำลัง14ซึ่งคำตอบที่ได้นะคะจะได้เท่ากับ 3.59 คูณ10กำลังลบ19หน่วยเป็นจูลค่ะจบโอเคนะคะต่อมาข้อที่3ข้อที่3มาเป็นเรื่อง IE ก่อนจะไปเรื่อง IE ครูทวนนิดนึงว่าค่า IE คืออะไร IE ตัวนี้นะคะย่อมาจากค่า ionization ค่า IE เนี่ยคือค่าพลังงานที่ใช้ในการดึงอิเล็กตรอนออกจากอะตอมตัวที่ดึงคือตัวเวเลนอิเล็กตรอนนะพลังงานที่ใช้ในการดึงอิเล็กตรอนออกจากอะตอม1ตัวในสภาวะที่เป็นแก๊สเพราะฉะนั้นถ้าธาตุสูญเสียอิเล็กตรอนซึ่งคือประจุลบไปธาตุชนิดนั้นต้องมีประจุเป็นบวกโอเคนะคะธาตุถูกดึงอิเล็กตรอนออก1ตัวคือปัจจะสุดท้ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จะต้องเป็นประจุบวก1เพราะอิเล็กตรอนมีประจุเป็นลบลบหายไป1ตัวบวกก็จะต้องชนะบวกก็ต้องมีค่าเท่ากับบวก1โอเคทีนี้โจทย์ถามว่าฮีเลียมมี2อิเล็กตรอนฮีเลียมมี2อิเล็กตรอน2อิเล็กตรอนเอาเบี้ยวเลยเอาใหม่ฮีเลียมมี2อิเล็กตรอนมีค่า IE ลำดับที่1เท่ากับ 2.379โพแทสเซียมมี19อิเล็กตรอนแต่ทำไมค่า IE เท่ากับ 0.425 ล่ะเขาถามว่าเพราะเหตุใด IE อันดับที่1ของฮีเลียมจึงสูงกว่าโพแทสเซียมมีกว่าเนี่ยลบสูงกว่าโพแทสเซียมเราไม่สามารถบอกได้เลยอ่ะเฮ้ยเธอมีอิเล็กตรอนน้อยหรือมากกว่าเราอ่ะและทำให้ IE มากหรือน้อยเธอจะต้องมาดูการจัดเรียงอิเล็กตรอนเพื่อดูหมู่ดูข้ามเนาะฮีเลียมเห็นให้ดู2อิเล็กตรอนจัดเรียงแบบ2โพแทสเซียมค่า K 19อิเล็กตรอนจัดเรียงแบบ2 8 8 1เห็นไหมคะยังจำได้นะถ้าใครยังจำเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบนี้ไม่ได้นะคะไปทวนเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนในเทปก่อนหน้านี้ของครูปุ๋ยนะคะดูเลยค่ะครูจะวาดรูปให้ดูครูเปรียบฮีเลียมตัวนี้นะฮีเลียมสมมุติว่าอันเนี้ยบันบ่งบอกว่าฮีเลียมอะอยู่ในคาบที่1คาบที่1นะฮีเลียมอยู่คาบที่1แล้วอิเลเลตรอนอีกคืออิเล็กตรอนรอบนอกมี2ตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเธอวาดแบบจำลองอะตอมนะแบบของตรงกลางเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าตรงกลางคือมีสถาวะเป็นมีประจุเป็นบวกก็คือมีความเป็นบวกเพราะตรงกลางคือนิวเคลียสประกอบไปด้วยโปรตอนบวกด้วยนิวตรอนชั้นที่1ฮีเลียมอยู่คาบที่1ก็คือมีวงเดียวแล้วอิเล็กตรอนหรือจำนวนเวลนอิเล็กตรอน2ตัวก็จุดตรงนี้2ตัวนี่คือฮีเลียมต่อมาคือโพแทสเซียมครูจะวาดคล้ายๆกันเลยตรงกลางเป็นนิวเคลียสมีบวกโพแทสเซียมมีกี่คาบ4คาบ1 2 3 4มันมี4วงวงที่1มีอิเล็กตรอน2ตัว1 2โอ้วาดเบี้ยวงที่2มีอีก8ตัวครูไม่ขอวาดนะวงที่3มีอีก
8ตัวเบี้ยวอ่ะ8ตัวและวงที่4นุ้ยเลยมีกี่ตัว1ตัว IE เนี่ยคือพลังงานที่ใช้ในการดึงอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนตัวที่ถูกดึงคือเวลเลนซ์อิเล็กตรอนครูถามนิดนึงอิเล็กตรอนมีประจุเป็นลบดูดกับนิวเคลียสอยู่ตรงกลางตรงนี้นะซึ่งอยู่ใกล้กันมากๆเลยเทียบกับตัวเนี้ยซึ่งเวลเลนซ์ตอนสมมติอยู่ตรงเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนสีฮะไอตัวแรกไฮฮีเลียมห่างกันแค่นี้บวกกับลบห่างกันแค่นี้ตัวที่2โพแทสเซียมสมมตินะบวกกับลบห่างกันเยอะกว่าเพราะฉะนั้น2อันนี้อันไหนมีแรงดึงดูดมากกว่ากันต้องเป็นตัวนี้ฮีเลียมเพราะว่าเวลเลนซ์อิเล็กตรอนที่มีประจุเป็นลบเนี่ยอยู่ใกล้นิวเคลียสที่เป็นบวกมากกว่าตัวโพแทสเซียมเมื่อเป็นอย่างนี้จึงทำให้แรงเนี่ยเขาเรียกว่าแรงอะไรจึงทำให้แรงดึงดูดระหว่างนิวเคลียสกับเวเลนซ์อิเล็กตรอนของฮีเลียมมากกว่าแรงดึงดูดแรงดึงดูดค่ะระหว่างนิวเคลียสกับเวเลนซ์อิเล็กตรอนของโพแทสเซียมจึงทำให้ค่า ionization ลำดับที่1ของฮีเลียมสูงกว่าโพแทสเซียมโอเคนะคะจบนะข้อต่อมาค่ะข้อที่4โอ้การจัดเรียงอิเล็กตรอนอีกละทำหมู่ทำคาบอ่ะดูกันธาตุ X มีมวล40มวลคืออะไรนะครั้งที่แล้วครูสอนเอ็กซ่ากับเอ็กซ่าเนี่ยเอ็กซ่าข้างล่างต่อเต่าคือเลขอะตอมมันถึงต่อเต่าเนาะอยู่ต่ำต่อเต่าอยู่ต่ำแสดงถึงจำนวนอะไรโปรตอนใครจำเรื่องนี้ไม่ได้นะคะครูมีสอนในวิดีโอสัญลักษณ์นิวเคลียสนะคะก่อนหน้านี้ไปดูเอานะเลขข้างบนคือเลขมวลเลขมวลคือจำนวนของโปรตอนบวกด้วยนิวตอนเขาบอกว่า x มีเลขมวล40อ่าวว่า x มีเลขมวล40มีนิวตอน20อ่านิวตอน20เพราะฉะนั้นตรงนี้มีนิวตอน20ใช่ปะเลขมวลเกิดจากเลขมวลนะเลขมวลเนี่ยคือตรงเนี้ย40เนี่ย40เนี่ยเกิดจากโปรตอนบวกนิวตอนเพราะฉะนั้นโจทย์ให้นิวตอนมาเท่าไหร่นิวตอนตรงนี้มา20เพราะฉะนั้นโปรตอนต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่20คูณแล้ว20มาใส่ข้างล่างถ้าใครดูวิดีโอของครูแล้วตอนที่ครูสอนเอ็กซ่านะครูว่าทำอันนี้ได้แน่นอน 100% ใครยังไม่ดูกลับไปดูนะคะเพราะหนูจะต้องหาให้ได้นะหาให้ได้ว่าทำไมต้องหาตัวข้างล่างนี้ให้ได้เพราะตัวข้างล่างนี้แหละที่เราจะเอามาใช้ในการจัดเรียงอิเล็กตรอนถ้าเธอแบบเห็น x ปุ๊บเฮ้ยมีมวล40เธอจัดเรียง40เลยเธอผิดเลยนะเธอต้องหาข้างล่างคือหาโปรตอนซึ่งมันจะแสดงจำนวนอิเล็กตรอนในสภาวะที่เป็นกลางโอเคนะคะใบต่อระดับพลังงานสูงสุดคือ4และมี2เวลเลนซ์อิเล็กตรอน1แสดงการจัดเรียงอิเล็กตรอนของ x อ่ะ20ครูจัด2แบบแบบที่1ครูจัดเลย2 8 8แล้วก็2จริงมั้ยมี2เวลเลนซ์อิเล็กตรอนอ่ะถูกต้องกี่คาบ n เท่ากับ4ก็นี่ไงn เท่ากับ1 n เท่ากับ2 n เท่ากับ3และ n เท่ากับ4ถ้าไม่อยากจัดแบบนี้จัดอีกแบบนึงก็ได้อีกแบบนึงจัดยังไงอ่ะ 1s2 ไปแล้วก็ 2s2 2s2 เสร็จ 2p6 2p6 เสร็จ 3s2 3p6 และ 4s2การจัดเรียงแบบนี้เราดูหมู่ดูคาบยังไงวิธีการดูหมู่ดูคาบดูตรงนี้ค่ะหนูจะเห็นว่าตัวเลขที่บ่งบอกจำนวน n สูงสุดที่อยู่ข้างหน้าสัญลักษณ์ตัวแปร spdf ตัวเลขที่สูงที่สุดนั้นคือเลข4ค่ะเพราะฉะนั้น x อยู่ในคาบที่4หลังจากนั้นเราจะมาดูว่าในตัวที่มีเลข4นำหน้า
มีกี่ตัวในที่นี้มีตัวเดียวคือ 4s2 ใน 4s2 เนี่ยบนตัวแปร spdf มีจำนวนอิเล็กตรอนกี่ตัวซึ่งที่นี้มี2ตัวมันจึงบอกได้ว่าอันนี้คือหมู่2และคาบที่4ซึ่งตรงตามที่ข้างบนไว้ทุกประการ x ควรอยู่หมู่ใดคาบใดที่พูดไปแล้วหมู่อะไรคะหมู่ที่2คาบที่4ข้อสอบแบบนี้ง่ายไปคุณคิดว่าไม่น่าจะมีออกในการสอบกลางภาคและสอบย่อยอาจจะมีออกได้เนาะข้อสุดท้ายสำหรับเทปนี้นะคะคือข้อที่5อ้าวค่ะ IE มาแล้วไม่เป็นไร IE มาเราพร้อมชนเขาบอกว่าแนวโน้มของค่า IE ของธาตุ K จะเรียงให้ฟังกันดีกว่ามา K เท่ากับเท่าไหร่เนี่ย19 RB 37แล้วก็ Cถ้าใครท่องตารางธาตุได้จะรู้ว่าเนี่ยว่าหมดเนี่ยคือหมู่ที่1หมดเลยเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรถ้าท่องตารางธาตุไม่ได้ไม่เป็นไรจัดเรียงได้ก่อนกัน19ก็จัดได้2 8 8 1ย้ำอีกรอบนะใครจัดเรียงได้ตอนไม่คล่องไปดูเทปก่อนหน้านี้ของครูปุ๋ยนะคะ37จัดได้2 8 18 8แล้วก็1 55 2 818 18 8แล้วก็1ถูกไหม8 2เป็น10 8 24 24 25 30 40อ่ะโอเคถูกต้องอ่ะพอเป็นอย่างนี้เสร็จเฮ้ยเห็นไหมครูบอกแล้วครูปุ๋ยบอกแล้วทุกตัวอยู่หมู่1หมู่1จริงๆด้วยตัวสุดท้ายคือหมู่1เห็นป่ะนี่หมู่1ข้ามไหนk นับ1นับ2นับ3นับ4 k อยู่คาบ4 rb นับ1 2 3 4 5 rb อยู่คาบ5 cs นับ1 2 3 4 5 6 cs อยู่คาบ6แล้วโจทย์ถามว่าแนวโน้มของค่า ie เป็นยังไงครูมีเทคนิคให้ดูครูว่านะจำนะคะจำไปใช้เลยนะจำไปตลอดเลยนะตารางธาตุเป็นอย่างนี้ชูชูชูอ่ะมีติ่งไฮโดรเจนแล้วก็มีติ่งฮีเลียมไฮโดรเจนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ก็ได้อ่ะว่าแบบสมัยก่อนที่ครูเรียนเลยนะไม่บอกเลยยุคนั้นสมมติอยู่ตรงนี้นะนี่คือตารางธาตุมาดูแนวโน้มจำเลยนะคะจำนะถ้าธาตุที่อยู่คาบเดียวกันคาบเดียวกันแต่คนละหมู่จากซ้ายไปขวาฝั่งนี้นะฝั่งขวาค่า IE EA และ EN สูงค่ะค่าเดียวกันแต่คนละหมู่หมู่1หมู่2หมู่3หมู่4หมู่5หมู่6หมู่7ไปเรื่อยๆหมู่8ซ้ายไปขวาฝั่งซ้าย IE EA EN ต่ำไปทางขวาจะสูงขึ้นโอเคนะคะกรณีที่2ถ้าธาตุชนิดนั้นอยู่หมู่เดียวกันซึ่ง3ชนิดนี้มีหมู่เป็นหมู่เดียวกันหมดเลยทั้งหมดถ้าอยู่หมู่เดียวกันจำทันนะปึ๊บลูกศรขึ้นเลยยิ่งอยู่ข้างบนบน I E E A และ E N สูงเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นบอกครูปุ๋ยหน่อย Kคาบละคาบ4อยู่ประมาณนั้น1 2 3 4 k ตรงนี้ rb ตรงนี้ไล่มาเลย cs ตรงนี้ไล่มาเลยค่ะเพราะยิ่งข้างบนยิ่งอยู่สูง ie ea en ยิ่งสูงนี่ครูแถม ea en ไปด้วยเลยนะเพราะฉะนั้นเขาถามว่าแนวโน้มของค่า ie อันดับ1เป็นยังไงตอบเลยค่ะตอบ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 ได้เลยว่า k มากกว่า rb และมากกว่าโอเคนะคะวันนี้ครูปุ๋ยก็ขอจบการเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่1ครั้งที่1 5 ข้อแรกก่อนเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ